You are listening to Mahidol Channel Podcast Listen life better for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิต สำรวจอารมณ์ความชิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยยุสุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีลูกในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกในยุคที่มีมือถือ และวิธีการที่เราจะห่างไกลมือถืออย่างไรหรือจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของคนเราเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามนะครับว่าตื่นมาเราทําอะไรเป็นอย่างแรกอย่าเพิ่งตอบว่าลืมตานะครับ <laughs> บางคนโอเคลืมตาแล้วแหละไปกดมือถือก่อนเพราะอะไรเพราะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในมือถือครับ หลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ําเราแปลงฟันเราทําธุระส่วนตัวจังหวะนั้นนะ่ะบางคนเล่นมือถือเลยนะจะบอกว่ามือถือบางคนเล่นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นฤาษีดวงกันได้เลยนะครับไม่อยากจะพูดเล่นๆไปดังนั้นมือถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของทุกๆคนจริงๆยิ่งในยุคที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เราอยู่ในยุคของ new normal เนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆก็ไปเกี่ยวข้องกับมือถือมากยิ่งขึ้น เด็กๆปัจจุบันนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาไปดูรีวิวของเล่นเขาไปดูเรื่องของรีวิวเกมคนแคสเกมโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในมือถือโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าเออแล้วถ้าไปอยู่ในแท็บเล็ตไปอยู่ในสมาร์ทโฟนไปอยู่กับมือถือเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบนั้นอนะเราจะทำยังไงกันครับ มาดูกันที่เรื่องผลกระทบนะครับหมอจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นเรื่องของผลกระทบทางร่างกายอันที่2ผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมอันที่3ผลกระทบด้านพัฒนาการการเข้าสังคมขอไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างแรกครับผลกระทบต่อร่างกายเอ๊ะพอฟังแบบนี้ถ้าชวนกันนึกนะครับว่าพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเวลาเรา กดมือถือเราต้องใช้อะไรบ้างครับเราต้องใช้ตานะในการดูมือถือใช่ไหมครับเราต้องใช้มือใช่ไหมครับในการกดกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆนานาระบบต่างๆในร่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นอวัยวะเหล่านี้ครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือถือแล้วเกิดผลกระทบเชิงลบออกมานะครับอันที่พ่อแม่หลายๆคนชอบบอกลูกนะครับคือเรื่องของสายตาใช่ไหมครับมีงานวิจัยหลายๆงานพบว่าการใช้มือถือมากๆส่งผลต่อ ภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าส่งผลต่อเรื่องของสายตาที่แห้งลงนะครับเนี่ยโดยการจะมีเรื่องของการปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุได้เช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้มือถือที่มากเกินไปทั้งนั้นเลยนะครับระบบที่2ที่ถูกกระทบนะครับเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อและกระดูกครับเคยมีรายงานที่หูฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับทางวิจัยบอกว่าเด็กเล่นมือถึงไงนะครับกดเล่นมือถือจนกระทั่งเส้นเอ็นตรงเนี้ยนะครับ ที่อยู่ตรงมือเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจนเกินไปต้องมีการผ่าตัดต่อเอ็นตรงนั้นเลยนะครับหลายๆคนเป็นเรื่องของการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นมือถือส่วนใหญ่เราจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราก้มไหลเราก็งอเนาะคอเราก็ย่นลงไปดังนั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดตามที่ต่างๆอย่างเรื้อรังนะครับส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตได้แน่ๆนะครับ ระบบถัดมาที่อาจจะเจอคือเรื่องของปัญหาการนอนครับคุณพ่อคุณแม่เด็กที่ใช้มือถือเยอะบางคนจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับบางคนมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของฝันร้ายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้มือถือมากๆนะครับอันถัดมาคือว่าเด็กที่เล่นมือถือเป็นไงบ้างครับเวลาเขานั่งอยู่เฉยๆเขาไม่ค่อยลุกไปไหนนะครับเขาก็นั่งอยู่กบบที่หลายๆคนบางบ้านก็คุณปู่คุณยา่า คนผู้สูงอยู่ในบ้านก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่แทบไม่ต้องทําอะไรดังนั้นการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เกิดขึ้นทางดังที่จริงแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องเคลื่อนไหวมากๆนะครับส่งผลต่อเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายครับทําให้มีเรื่องของน้ําหนักตัวที่อาจจะมากกว่าปกติหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะครับซึ่งน้ําหนักตัวที่มากกว่าปกติโรคอ้วนที่เกิดขึ้นหรือการเผาผลาญที่ผิดปกติเนี่ยครับ น่ากลัวนะครับมันจะนําไปสู่เรื่องของโรคเบาหวานในเด็กด้านที่2นะครับเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมนะครับอยากชวนทุกทกท่านคิดตามนะครับว่าปัจจุบันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังได้ใช้มือถือเนี่ยกดเข้าไปดูตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เราจะโพสต์รูปอะไรกันของกินใช่ไหมครับสถานที่เที่ยวเนาะเออหรือว่าหน้าตาของเราซึ่งโอ้โหเซลฟี่เราบางทีก็ส่วนใหญ่คนก็จะโชว์อะไรที่มัน น่าดูนะครับน่าดูแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องค่านิยมเช่นผู้หญิงอาจจะต้องมีผิวขาวหน้าต้องเรียวหุ่นต้องผอมผู้ชายอาจจะต้องโ,อโหถอดเสื้อแล้วแบบมีซิกแพคนะครับหรือว่าเวลาที่ไปกินตามอาหารตามที่ต่างๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายรูปที่แบบมันดูดีอะหมอเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเอารูปที่ดูไม่ดีมาลงในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นแล้วเวลาที่เด็กเขาเข้าไปเสพ เนื้อหาเหล่านี้นะครับเขาจะไปเจอการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งหลายๆคนปัจจุบันเริ่มมีพูดถึงเรื่อง beauty privilege มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมสถานที่เที่ยวคุณค่าการดําเนินชีวิตการให้คุณค่าซึ่งมันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดแล้วทําให้เวลาที่เด็กเข้าไปเสพมากๆจะเกิดความรู้สึกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับบางคนกลับมาเปรียบเทียบแล้วตั้งคําถามกับตัวเองว่า ทําไมบ้านเราถึงไม่มีแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเหมือนเพื่อนๆทําทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลพวกเขาแบบที่เพื่อนเเขาได้รับการดูแลทำไมเขาไม่ได้ไปเล่นในที่ที่ที่ดูดีไม่มีน้องหมาที่หน้าตาดีเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้เกิดการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเลยครับการเปรียบเทียบเหล่านี้หรือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าไปเสาะหาต่างๆเหล่านี้มันจะนํามาซึ่งความรู้สึกที่เราด้อยค่าในตนเอง ส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกไม่ภูมิใจในตนเองความไม่ภูมิใจในตนเองทําให้เกิดอะไรครับทําให้เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองครับความรู้สึกไม่ภูมิใจไม่มีคุณค่าในตนเองรุนแรงนะครับเด็กๆเวลาที่เขาขาดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เขาสับสนจะทําให้เขารู้สึกตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊แล้วชีวิตเขามีดียังไงเอ๊แล้วเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเอ๊แล้วเขาเป็นคนยังไง เขาตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเมื่อไหร่มนุษย์เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วกระบวนการทางจิตใจมันจะทำงานครับมันจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโลกนี้มันน่าอยู่สำหรับฉันหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีเนี่ยมันจะเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นซ้ําๆมันจะเป็นความเครียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนํามาได้ซึ่งเรื่องของปัญหาทางอารมณ์นะครับ ซึ่งโรคทางอารมณ์ที่เราพบเจอแล้วพูดกันบ่อยในรายการรีมายของเราเนี่นะครับ <c oughs> เช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับท่าน,าน,านผู้ฟังจําได้เราพูดเรื่องโรคซึมเศร้ากันไปแล้วว่าส่งผลรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายทําร้ายตัวเองได้เลยนะครับปัจจุบันหมอเองได้พบเจอผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของความคิดไม่อยากอย,กอยู่อยากทําร้ายตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆส่วนพอ สืบค้นลงไปพบเจอว่าบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้มือถือเช่นเดียวกันครับบางรายเป็นเรื่องของโรควิตกกังวลบางรายพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคไบโพล่าก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางกลุ่มอารมณ์เช่นเดียวกันบางรายสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางจิตหรือโรคจิต,ตะเภทต่างๆนอกจากการติดมือถือเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพฤติกรรม้วเนี่ยมันยังเป็นโรคด้วยนะครับโรคเสพติดเนี่ยนะครับเช่นโรคเสพติด เกมในมือถือเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่องค์การนามัยโลกเพิ่งให้คําจํากัดความมาหมาดๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนของติดมือถือเนี่ยหรือว่าติดเกมเนี่ยมันจะเหมือนสมองของคนติดยาดังนั้นอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมือถือไปทําให้โครงสร้างของสมองไปทําให้การหลั่งสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่น นอกจากโรคแล้วฟังดูอาจจะหนักเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพดูล่าสุดที่เราไปทานอาหารข้างนอกล่าสุดกันมาหรือไปนอกบ้านไปห้างกันมาเป็นยังไงบ้างเวลาลูกร้องกวนเวลาลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพฤติกรรมพวกเราทาอะไรกันครับเราก็หยิบยื่นมือถือให้ลูกหยิบแท็บเล็ตให้ลูกนะครับหยิบให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้ว เราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกจริงๆสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้ลูกแต่ณนะตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหยุดเสียทีได้ไหมมันมากเกินไปแล้วหรือหลายๆที่มันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอายคนข้างๆอ่ะว่าลูกเสียงดังฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าก็เลยหยิบยื่นมือถือให้ลูกแล้วเด็กๆนะครับสมองเขาเรียนรู้ไวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าวิธีดังกล่าวเขาจะได้ของบางอย่างที่เขาต้องการ เขาอาจจะทําเยอะมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจทํานะครับเด็กเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันคือกระบวนการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ครับดังนั้นบางทีจะบอกว่าเด็กบางคนที่เล่นมือถือมากๆจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ที่รุนแรงอาระวาะสเอาแต่ใจหงุดหงิดขี้โมโหมากขึ้นครับ อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านแล้วสัมพันธ์กับการใช้มือถือที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับในเหตการหมอชอบโดนถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊คุณหมอการใช้มือถือเยอะมันทำให้เด็กเป็นสมาธิีสั้นไหมหรือทําให้เด็กเป็นออทิสติกไหมนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งโรคออทิสติกและโรคสมาธิีสั้นทั้งสองโรคเนี่ยมันเป็นโรคของสมองพัฒนาการทางสมองดังนั้นเด็กที่เขาเป็นโรคเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นเขาก็เป็นอยู่แล้ว ถึงแม้จะเล่นมือถือเยอะก็ไม่ได้ทําให้เป็นส่วนเด็กที่จะไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นมือถือเยอะๆเ,เนี่ยจะทําให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างหรือลักษณะที่เด็กแสดงออกมาบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสติกค,ครับดังนั้นต้องแยกกันให้ดีๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับ อันถัดมาก็จะพบเจอว่าการเล่นมือถือก็จะส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะครับเช่นพัฒนาการล่าช้าด้านภาษานะครับพูดช้านะครับพูดกับคนบางทีไม่รู้เรื่องหรือบางทีเป็นลักษณะของพูดต่างดาวคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอันถัดมาสุดท้ายเรื่องผลกระทบนะครับคือผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าสังคมนับยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่เรียนตอนต้น,นว่าสังคมเด็กไปอยู่ในมือถือจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่ เด็กบางคนเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องซึ่งจริงครับเพราะเด็กทุกคนต่างเล่นมือถือต่างใช้มือถือต่างเล่นเกมที่อยู่ในมือถือทั้งหมดหมอเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ตอนนี้เราไม่ได้ทํามาเพื่อจะบอกว่าให้เลิกเล่นเถอะหมอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ยากมากจริงๆในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ทุกคนก็เล่นเราทุกคนก็ใช้แต่จะทํายังไงที่ เมื่อลูกคนอื่นก็เล่นเนี่ยเมื่อคนอื่นก็ใช้เนี่ยทำไงหมอคิดว่าในส่วนของการเข้าสังคมถ้าเพื่อนเขาต้องเล่นหมอคิดว่าก็มีความจําเป็นจะต้องเล่นครับแต่เพีเยงแต่ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดต่อเนาะแต่เวลาที่เล่นเนี่ยเราเองในผู้ใหญ่ที่ต้องลงไปดูเนี่ยคือดูว่าพอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเขาไหมเขาเริ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไหมเขาเริ่มงงไหมว่าเขาจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมีการเทศักกับผู้ใหญ่ไหม เขาไปไหนต่อไหนเขาจะเข้าสังคมคุยคนอื่นต่างๆนานานได้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาว่าลูกเริ่มไม่ค่อยสบตาคนอื่นลูกเริ่มเจอหน้าใครก็เริ่มมาอยู่กับก้มหน้ากับมือถือตัวเองโดยไม่สนใจใครน,นี้ต้องเริ่มตั้งคําถามแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่าหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่กํากับดูแลส่วนนี้ครับหลายๆทีจะต้องใช้พลังพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มาจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เด็กได้ไปมีพื้นที่ข้างนอกหรือโรงเรียนก็เป็นส่วนสําคัญนะครับหลายๆโรงเรียนบางทีในยุคปัจจุบันเรียนออนไลน์ที่ก็สั่งงานผ่านมือถือเยอะๆคุณครูบางทีก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องช่วยกันที่จะดึงเด็กออกมาจากมือถือเพื่อให้เขาเข้าสังคมเป็นเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่างๆทั้งหมดนะครับมีคําถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกิน,นครับว่าเอคุณหมอครับเ,เราลูกจะเล่นเกมได้มากแค่ไหนลูก ควรจะเล่นมือถืออะไรยังไงได้บ้างหมอจะบอกงี้ครับว่าเราอาจจะต้องคิดกันเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องของเวลาที่เด็กจะอยู่กับหน้าจอมือถือนะครับกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับอยากเริ่มอันแรกก่อนคือเรื่องของเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับ มีคำแนะนําที่ทําโดยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะครับที่แบ่งอายุไว้ง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้อยกว่า6ปีนะครับสิ่งที่เด็กจะเสพได้ในมือถือนะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเกมด้านพัฒนาการที่กระตุ้นสมองต่างๆเกมเกี่ยวกับด้านของการศึกษาเช่นต่อคําใบคําจิกซออะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือเกมที่เกี่ยวกกีฬาอันนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับอันถัดมาคือถ้าอายุมากกว่า6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กสามารถเล่นได้มากขึ้นเช่นเกมต่อสู้ที่ไม่รุนแรงหรือเกมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดของเด็กน้อยกว่า6ขวบนะครับเกมพัฒนาการเกมการศึกษาเกมกีฬาเด็กมากกว่า6ปีเล่นได้ทั้งหมดโดยจะบอกว่าทุกๆอย่างถ้าเริ่มมีเรื่องของต่อสู้เรื่องความรุนแรงบางอย่างเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามากกว่า12ปี เด็กเริ่มเล่นได้มากขึ้นนะครับฉากต่อสู้อาจจะมีได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเกมหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่เราไม่แนะนําเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางภาษาหรือว่าฉากต่อสู้ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดสาดอนเนี้ยไม่โอเคไม่แนะนําแม้กระทั่งช่วงวัยใดๆก็ตามดังนั้นนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กควรจะใช้ในแต่ละช่วงอายุ ทันมาคือเรื่องของเวลาครับมีหลายผู้เชี่ยวชาญพูดเอาไว้แต่ขอขอพูดเป็นคร่าวๆให้ผู้ฟังท่านตรงนี้ได้รับทราบร่วมกันคือเอาง่าย,ายๆเลยครับว่าถ้าในวันธรรมดาเนี่ยทุกช่วงไวัยไม่ควรใช้สื่อเกิน1ชั่วโมงครับไม่ควรใช้มือถือเกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ควรใช้มือถือเกิน2ชั่วโมงครับตัวเลขนี้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันมาจากว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอัตราการติดเกมที่จะเพิ่มขึ้นอัตราการติดมือถือที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นเกินเวลาที่บบอกไว้นะครั อย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากเวลาและคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นแล้วครับคือการกำกับติดตามของพ่อแม่ของผู้ปกครองบางทีเราต้องลงไปดูลูกครับว่าลูกเล่นอะไรลูกใช้อะไรลูกกำลังเผชิญกับใครอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของมือถือนะครับส่วนนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของคอนเทนต์และตัวของระยะเวลาครับสี่เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับ จะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสําคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับหลายทีเราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้า,อ,าอืมอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับถ้าเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงมันมือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถือเลยบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทำยังไงครับ พิมแชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ,พ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใชิที่คุณพ,พ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้ฟิมแชทหรือว่าคอลฟรีไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่าเด็กเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตพ่อแม่เป็นหลักลูกไมห้หล่นไม่ไกลต้นยังไงครับแบบที่สุภาษิตชอบบอกเอาไว้ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงผู้ใหญ่ในบ้านต้องช่วยกันครับทำให้เกิดความรู้สึกว่า บ้านเรามีกติกาเริ่มง่ายๆก็ได้นะครับเช่นอยู่บนโต๊ะอาหารทุกคนจะไม่หยิบมือถือวางไว้ข้างๆอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วแต่แต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้อย่างไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์ line, นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่ สนุกกว่าในเกมหมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทําให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าหมอเชื่อว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทําได้แน่ๆแต่หลายๆที่จะพบเจอว่า ผู้ปกครองไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะทำให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลเงี้นนะเออหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเ,ออเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกินกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับ เทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีบางอย่างเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์ ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆมันมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทําลักษณะนี้แล้วยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่ถ้าคนที่เขาทําด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทํากับเขานะครับมันจะเกิดคําว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกันไปนั่งดูลูก ทำงานศิละปะให้ดูไปนั่งทําอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาแล้วจะทําให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้นสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ลองนึกตามเวลาที่เราได้หยุดยาวนะครับเรานึกถึงอะไรบ้างครับ พัทยาเชียงใหม่หัวหินภูเก็ตโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยนะแค่นึกถึงตอนนี้ก็อยากไปแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเ,เหมือนกันครับเวลาที่เขาได้ไปสัมผัสลมทะเลได้ไปสัมผัสต้นไม้ได้ไปดูนกดูผีเสือ้อเขาจะกลับไปเชื่อมโมยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้าน หรือส่วนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกชเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นและในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไป วิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานา,นา,นาคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเหล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมครับจบไปแล้วสำหรับ4ี่เทคนิคเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลมือถือนะครับ สำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องว่าผลกระทบของการใช้มือถือที่มากเกินไปที่ส่งผลต่อเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมสังคมหรือว่าคำถามต่างๆซึ่งได้รับการสอบถามมามากมายจากผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกแห่งไกลมือถือก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับ เราใช้มือถือเป็นเป็นสื่อในการนำทางความสะดวกสบายเป็นสื่อในการนำเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกยุค 5G นะครับหลายๆที่เรามีข้อดีมากมายนะครับเกี่ยวมือถือเช่นเราสามารถเชื่อมคนคนละซีกโลกได้เราอยู่บ้านเราสามารถสั่งอาหารเราสามารถช้อปปิ้ง เมื่อมันต่างจากชีวิตแต่ก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องไปถึงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โหอยู่บ้านทั้งหมดหรือพ่อแม่หลายๆคนตอนนี้หมอเชื่อว่าประชุมออนไลน์ก็มานะครับทาให้เรานอนดึกกว่าเดิมเพราะบางทีเจ้านายชอบนัดประชุม2องทุ่มสามทุ่มนะครับตามงานก็นได้ตลอดเวลาเพราะมีมือถือนี่แหละดังนั้นความสะดวกสบายความรวดเร็วมาโดยตลอดดังนั้นเห็นได้เลยว่ามือถือเทคโนโลยีมีความสําคัญกับชีวิตยุปัจจุบันจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่า เด็กยุคป,ปัจจุบันเขาเป็นเด็กที่ออกมากับเทคโนโลยีจริงๆครับเขาเองหลายๆทีเขาทําเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือการปิดการเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีหลายบ้านชอบบอกเหมือนกันครับว่าลูกรู้หมดทุกรหัสนะครับเพราะว่ากดเป็นหมดเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้จริงๆครับดังนั้นเราต้องดูแลเด็กยังไงเราต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเติบโตไปกับเทคโนโลยีและเขาเตรียมพร้อมตัวเองได้ให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ให้เขาเป็นคนใช้มือถือโดยที่ไม่ได้ให้มือถือเป็นคนใช้เขานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการวีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันร์ทเวลา18นาฬิกาที่ไม่ Podcast ผ่ดนช่องทาง Facebook ม่ให้โดนช่องท YouTube ม่ให้โดนช h a n n e Apple Podcast Spotify Anchor และ b ล็อกดิ กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทัยอยู่สุขครับวิมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตอนเองและคนใกล้ตัว